ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาพบกับห้องสมุดหลังไมค์ความสุขที่คุณฟังได้วันนี้สร้างชีวิตนำเสนอเป็นตอนที่5แล้วนะคะเรื่องราวของเด็กสาวผู้รักการอ่านแล้วเธอก็ใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านหนังสือนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตให้เป็นไปตามทิศทางที่เธอต้องการตอนนี้เรไรกำลังเจอมรสุมค่ะหลังจากที่เธอวางแผนว่าจะทำลายเอกสารเงินกู้อันไม่เป็นธรรมแต่ก็ได้มีจดหมายคล้ายๆกับเป็นบัตรสนเทศเอ๊ะไม่ใช่บัตรสนเทศสิเนาะคือเป็นจดหมายที่คนตั้งใจจะเขียนถึงเธอโดยบอกว่าให้เรไรนั้นนำยาพิษที่ส่งมาพร้อมกับจดหมายใส่ในอาหารให้เศรษฐีในเงินที่เป็นสามีของเธอกินซะเพื่อที่จะได้ไปเสพสุขร่วมกันแต่จดหมายฉบับนี้ถูกจับได้โดยเศรษฐีเรไรจึงถูกสอบสวนเพราะเธอเองเคยบอกว่าเธอไม่เคยมีคนรักมาก่อนและเรไรก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นเศรษฐีโกรธมากนะคะแน่นอนค่ะเป็นใครก็คงโกรธและก็หวาดระแวงแต่ภรรยาเอกของเศรษฐีซึ่งก็ค่อนข้างจะเอ็นดูเรไรอยู่มากเสนอประเด็นหนึ่งซึ่งก็ทำให้บรรดาเมียน้อยๆทั้งหลายพลอยเดือดร้อนไปด้วยเธอบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่บรรดาเมียน้อยๆทั้งหลายนั้นอิจฉาเรไรแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้บรรดาเมียน้อยคนอื่นๆถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็ถูกเรียกมาสอบสวนเอาละค่ะตกลงคนที่ส่งจดหมายรับมาให้เรไรนั้นเป็นใครแล้วทำไมถึงส่งแบบนี้ทั้งๆที่เรไรไม่เคยรู้จักใครเลยส่งมาด้วยวัตถุประสงค์ใดนะคะมาดีหรือมาร้ายติดตามได้เลยค่ะกับเรไรสร้างชีวิตหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านบทประพันธ์ชิ้นสุดท้ายของพลตรีลวงวิจิตรวาทการค่ะบรรดาพวกเมียเล็กเมียน้อยที่ถูกเรียกตัวมาซักถามทีละคนทุกคนก็พากันสบถสบานว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้ทุกคนยืนยันว่าไม่เคยอิจฉาริษยาเรไรตรงกันข้ามทุกคนรักและก็เห็นใจเรไรซึ่งอยู่ในฐานะและหัวอกอันเดียวกันมีคนหนึ่งที่กล้าหาญมากกว่าคนอื่นพูดออกมาตรงๆว่าตั้งแต่เรไรมาอยู่ในบ้านหลังนี้พวกเขามีความสุขขึ้นมากเพราะเรไรช่วยแบ่งเบาภาระการขืนใจฟื้นใจไปจากพวกเธอได้มากเรไรก็บอกว่าดิฉันไม่สงสัยพวกของดิฉันเลยแม้แต่คนเดียวเธอใช้คำว่าพวกของดิฉันนี่แหละค่ะทำให้เรไรเนี่ยมัดใจบรรดาเมียน้อยๆทั้งหลายไว้ได้ด้วยการทำให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันเธอจะให้ฉันเชื่อได้เหรอว่าเธอเป็นสาวสวยมาจนกระทั่งอายุ19โดยไม่เคยมีคู่รักท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อดิฉันก็ไม่ได้วิตกอะไรแต่ความจริงดิฉันไม่เคยมีคู่รักเรไรก็ยังคงยืนยันและถ้ามันไม่มีมูลเลยเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้อย่างไรได้ดิฉันก็บอกไม่ได้ค่ะว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรถ้าหากว่าดิฉันมีคู่รักเขาก็คงไม่โง่พอที่จะเขียนมาแบบนี้เพราะถ้าดิฉันสั่งให้เขาหายาพิษสำหรับฆ่าท่านเขาหาได้แล้วเพียงแต่ส่งยามาเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนจดหมายโง่ๆอย่างนี้มาด้วยสมมุติว่าถ้าจดหมายฉบับนี้มันไปถึงมือเธอพร้อมทั้งยาพิษโดยที่ไม่ได้ผ่านมือฉันเธอจะทำยังไงท่านจะมาถามดิฉันตอนนี้ทำไมคะมันเป็นความผิดของท่านเองที่เลือดร้อนแล้วก็เอะอะเร็วเกินไป
ท่านควรจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจดหมายนั้นแล้วปล่อยให้มันไปถึงมือดิฉันคอยดูว่าดิฉันจะทำอย่างไรท่านรู้ตัวอยู่แล้วท่านระวังตัวของท่านได้ถ้าท่านใจเย็นสักหน่อยท่านก็จะรู้ความจริงว่าดิฉันมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเรื่องจดหมายฉบับนี้หรือไม่นั่นสิฉันอยากรู้ว่าเธอจะทำยังไงถ้าหากว่าจดหมายฉบับนี้ไปถึงเธอโดยไม่ผ่านมือฉันจะมีประโยชน์อะไรคะที่ดิฉันจะตอบในเวลานี้เพราะถึงดิฉันจะตอบออกไปด้วยความจริงใจท่านก็ไม่เชื่ออยู่ดีฉันเป็นคนถามเองเรไรเธอตอบฉันได้ฉันจะถือว่าคำตอบของเธอเป็นคำตอบที่จริงใจฉันอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าจดหมายฉบับนี้พร้อมทั้งยาพิษไปถึงมือเธอโดยที่ไม่ผ่านมือท่านหรือโดยที่เธอไม่รู้ว่ามันผ่านมือท่านเธอจะทำยังไงอันนี้ภรรยาหลวงถามดิฉันก็จะนึกว่าท่านลองใจดิฉันเพราะมันไม่มีหนทางเลยที่ใครอื่นที่ไหนจะส่งมาดิฉันจะต้องปักใจเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าท่านลองใจดิฉันแล้วยังไงแล้วดิฉันก็จะเอาจดหมายฉบับนั้นให้ท่านดูคงจะขอให้ท่านทดลองยาพิษแล้วก็หมาตัวนั้นก็คงจะตายเพราะมันถึงที่ตายแน่ๆแต่ท่านไม่เป็นอะไรแน่ๆค่ะเธออาจจะวางยาพิษกับฉันหรือเก็บนิ่งเสียได้ไหมเดรัยตอบว่าเมื่อดิฉันปักใจว่าท่านลองใจดิฉันก็วางยาท่านไม่ได้จะเก็บนิ่งไว้ก็ไม่ได้เพราะดิฉันต้องเชื่อว่าท่านรู้เรื่องอยู่แล้วดิฉันต้องบอกเรื่องนี้แก่ท่านไม่ใช่ด้วยความรักความซื่อสัตย์อะไรหรอกค่ะแต่มันจำเป็นต้องบอกคำสุดท้ายของเรไรทำให้เศรษฐีต้องนิ่งอึ้งเพราะจะคิดไปในทางใดก็ไม่สามารถจะปรักปรามเอาผิดแกเรไรได้ความคิดได้เกิดขึ้นแก่นายเงินขณะหนึ่งว่าจะเอาตัวเรไรไปให้ตำรวจสอบสวนแต่คิดไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรเขาจึงบอกให้เรไรกลับไปอยู่ที่ห้องบอกให้คนอื่นๆไปให้พ้นแล้วเขาก็หารือกันสองคนผัวเมียกับเมียหลวงเธอคิดยังไงเมียหลวงบอกว่าฉันคิดไม่ออกมืดแปดด้านมองไม่เห็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงฉันถามไอ้เด็กขายของมันบอกว่ามันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักคนที่เอาจดหมายมาส่งให้ลองเรียกเด็กมาถามอีกทีสิดีไหมจากนั้นก็ให้คนไปตามเด็กคนนั้นนะคะคนที่ส่งจดหมายเนี่ยมาอีกครั้งคราวนี้เตี่ยของเด็กมาด้วยเป็นลูกคนจีนเพราะว่าเตี่ยของเด็กคนนั้นเนี่ยก็อยู่ในจำพวกที่อยู่ใต้อิทธิพลของเศรษฐีนี้ด้วยเหมือนกันทั้งเศรษฐีและภรรยาหลวงรวมทั้งเตี่ยของเด็กก็ช่วยกันซักถามทั้งขู่ทั้งปลอบแต่ก็ไม่ได้ความอะไรมากขึ้นไปอีกความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเตี่ยของเด็กคนนั้นเนี่ยได้เห็นผู้ชายคนนั้นด้วยเขายืนยันว่าชายคนนั้นเป็นคนแปลกหน้าจริงๆไม่ใช่คนเมืองนี้แน่นอนเพราะว่าเตี่ยของเด็กคนนั้นเป็นพ่อค้าขายของในเมืองนี้มานานเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าเขารู้จักคนทั่วเมืองแต่เขาไม่เคยเห็นคนคนนั้นมาก่อนไม่เคยเห็นจริงๆหลังจากส่งสองพ่อลูกกลับบ้านสองผัวเมียก็ปรึกษากันใหม่สามีตั้งข้อสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าพ่อแม่ของเรไรจะส่งผู้ชายคนนั้นมาเมียหลวงก็ย้อนถามว่าจะส่งมาทำไมเศรษฐีให้เหตุผลว่าพ่อแม่อาจจะเป็นห่วงลูกภรรยาตั้งข้อคัดค้านนะคะคัดค้านว่าพ่อแม่เนี่ยก็ย่อมห่วงลูกการทำแบบนี้จะเป็นอันตรายแก่ลูกและจะทำไปทำไมคือถ้าส่งมาแบบนี้มีโอกาสถูกจับได้สูงมากนะคะแล้วถ้าถูกจับได้คนที่เดือดร้อนก็คือลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ไม่น่าจะทำสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็ยังคงเป็นเรื่องลึกลับแปลไม่ออกบอกไม่ถูกเมียหลวงบอกว่าจะอย่างไรก็ตามในเวลานี้มีคนคนหนึ่งที่สามารถจะหายาพิษอย่างแรงร้ายกาจส่งเข้ามาในบ้านได้และคนคนนี้จะต้องมีความผูกพันทางหนึ่งทางใดกับเรไร
าจจะรักเรไรโดยที่เรไรไม่รู้ตัวก็ได้แต่รวมความว่ามันกำลังคิดจะฆ่าเศรษฐีเพราะฉะนั้นจะต้องหาตัวคนคนนี้ให้ได้มีหลวงออกอุบายว่าจะต้องปล่อยตัวเรไรออกไปเพราะถึงอย่างไรคนคนนี้ก็คงจะต้องมาติดต่อจากนั้นก็ควรจะส่งคนออกติดตามไปทุกหนทุกแห่งถึงอย่างไรก็ต้องได้ตัวสักวันหนึ่งสามีไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะคะเราหาวิธีอื่นที่จะไม่ให้เลไรต้องออกจากบ้านไม่ได้หรอคือสามีนี่หวงไม่อยากให้เลไรไปไหนไกลๆตาเรื่องเป็นแบบนี้ฉันเชื่อว่าเรไรไม่รู้เห็นด้วยกับการส่งยาพิษเข้ามาครั้งนี้แต่ถ้ายาพิษมันเข้ามาได้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วมันมาถึงมือเรไรอย่างเงียบเชียบเรไรอาจจะลองเธอหรือว่าลองฉันบ้างก็ได้รวมความว่าการที่เรไรอยู่ที่นี่โดยที่เราไม่มีทางรู้ตัวว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครจะเป็นอันตรายมากอันตรายทั้งเธอและฉันถ้าเราปล่อยเรไรออกไปถึงอย่างไรผู้ชายคนนั้นก็ต้องติดต่อเรามีทางหาตัวได้แน่แปลว่าเรไรจะต้องไปจากฉันอย่างนั้นสิก็สุดแท้แต่เธอจะเลือกเอานะจะเลือกเอาเรไรไว้บำรุงความสุขของเธอแล้วเธอก็ตายเร็วๆโดยไม่รู้ว่าใครทำร้ายหรือว่าจะปล่อยตัวเรไรออกไปหาตัวคนร้ายให้ได้แล้วเธอก็อายุยืนต่อไปเศรษฐีก็ถามว่าแล้วจะปล่อยเรไรไปโดยวิธีใดจะไล่ออกไปจากบ้านอย่างนั้นหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถจะเอาผิดเรไรได้แล้วจะไล่ออกไปได้ยังไงเมียหลวงบอกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องไล่ออกหรอกเดี๋ยวเธอจะจัดการเองเธอจะจัดการให้แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเศรษฐีบอกว่าเรไรคงไม่ยอมไปหรอกเพราะว่าตอนนี้เลไรรักเขามากรักแล้วก็หลงเขามากเศรษฐีนี่ถูกหลอกถูกต้มจนเปื่อยนะคะภรรยาหลวงก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะยิ่งง่ายคือหมายถึงว่าถ้าเลไรรักและหลงเศรษฐีเธอก็จะพูดกับเลไรว่าขอให้เลไรเนี่ยเห็นแก่ชีวิตของเศรษฐีให้เดินออกไปเดินออกไปจากชีวิตเป็นการชั่วคราวอาจจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็ได้และในระหว่างการเดินทางบุรุษลึกลับผู้นั้นก็จะต้องมาติดต่อด้วยอย่างแน่ๆอย่างน้อยก็จะต้องตามไปจากนั้นก็จะส่งคนไปส่งคนติดตามโดยที่เลไรเนี่ยไม่รู้เพื่อที่จะเอาตัวคนคนนั้นให้ได้นี่ก็คือแผนการนะคะหารือกันสองสามีภรรยาคืนนั้นค่ะเศรษฐีไม่ได้เข้าห้องเรไรทันทีเช่นเคยเนื่องจากเมื่อตอนที่ชำระความหรือไต่สวนกันนั้นเศรษฐีได้พูดอะไรไม่เป็นที่พอใจและเรไรก็ได้โต้เถียงอย่างไม่เกรงกลัวเศรษฐีรู้สึกว่าถ้าเข้าห้องเรไรอย่างเช่นเคยในคืนนี้ก็คงประสบเหตุการณ์ที่ไม่ผาสุกจึงตกลงงดเว้นแต่ในคืนนั้นเองภรรยาเอกของเขาก็ได้เรียกเรไรมาคุยกันอีกโดยถามว่าเรไรพ่อแม่ของเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนเรไรแกล้งตอบว่าอยู่กรุงเทพทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้อยู่เธอพอจะรู้บ้างหรือยังว่าเหตุการณ์เมื่อกลางวันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงดิฉันกราบเรียนด้วยความสัตย์จริงจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจแม้แต่จะเดาก็เดาไม่ถูกค่ะฉันถามเธอจริงๆเธอรักท่านบ้างไหมแต่ก่อนดิฉันไม่รักแต่ภายหลังได้รับความเมตตากรุณามากๆเข้าดิฉันก็อดรักท่านไม่ได้ค่ะท่านกับฉันได้พูดกันอยู่นานเราหมดความสงสัยในตัวเธอเราเชื่อใจว่าเธอรักท่านอย่างน้อยเธอก็คงรู้สึกสำนึกบุญคุณของท่านเธอคงไม่มีเจตนาที่จะฆ่าท่านเราพยายามสืบค้นว่าเรื่องลึกลับนี้มันมาอย่างไรในที่สุดก็เห็นว่าทางที่จะเป็นไปได้นั้นมีอยู่ทางเดียวทางไหนเหรอคะน่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่รักเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเขาทำเรื่องนี้เพื่อให้เธอถูกไล่ออกจากบ้านถ้าไม่สำเร็จมันก็ต้องหาทางเอาชีวิตท่านความสามารถของมันที่หายาพิษอย่างร้ายแรงได้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
มันอาจจะมีโอกาสวางยาท่านได้สักวันหนึ่งถ้าเธอรักท่านจริงฉันก็อยากจะขอร้องให้เธอช่วยท่านฉันอยากจะให้เธอทำเป็นเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ฉันเชื่อว่าคนคนนี้ยังไม่ไปไหนคงจะยังอยู่ในเมืองนี้และติดตามคอยดูเธอและหลังจากนั้นถ้าเธอถูกไล่ออกจากบ้านเขาก็คงจะต้องคอยติดตามถ้าเธอขึ้นรถไฟในวันพรุ่งนี้เขาก็คงจะขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันแล้วก็คงจะหาทางพยายามติดต่อกับเธอแล้วจะให้ดิฉันทำยังไงต่อไปคะเราจะต้องมอบความไว้วางใจแก่เธอเธอเป็นคนฉลาดจุดประสงค์มีอยู่อย่างเดียวเราต้องการให้เธอล่อคนคนนี้ลงมาทางเมืองของเราให้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วท่านจะส่งคนของท่านติดตามดิฉันไปด้วยหรือเปล่าคะคิดว่าไม่จำเป็นคนของเราที่จะไว้วางใจได้จริงๆไม่ใช่คนที่รู้ลู่ทางเมืองเหนือส่งติดตามไปก็ไม่มีประโยชน์จะไปพลาดพลั้งเสียท่าเขาเปล่าๆเพราะฉะนั้นเราก็ตกลงที่จะไม่ส่งใครติดตามเธอไปเราไว้วางใจเธอคนเดียวปล่อยให้เธอไปคนเดียวเธอจะทำอย่างที่ฉันว่านี้ได้ไหมล่ะไม่ใช่เป็นการไล่ดิฉันออกจากบ้านนะคะฉันรับรองว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธออยากจะกลับมาเมื่อไหร่ก็กลับมาได้ประตูบ้านของเราจะเปิดรับเธอเสมอจริงๆเรไรก็ถามไปอย่างนั้นเองนะคะแต่ว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสออกจากบ้านเรื่องจดหมายและยาพิษนั้นจะมีที่มาที่ไปอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้เธอสามารถออกจากบ้านได้โดยสะดวกแต่เพื่อป้องกันความสงสัยอีกชั้นหนึ่งเรไรพยายามขอความมั่นใจว่าทั้งเศรษฐีและภรรยาหลวงเนี่ยหมดความสงสัยในตัวเธอและเธอสามารถจะกลับเข้ามาในบ้านนี้ได้ใหม่ตกลงว่าเธอจะออกเดินทางโดยรถไฟพรุ่งนี้เช้าเพื่อไม่แสดงความพิรุธมากเกินไปเธอจึงขออนุญาตเมียหลวงนะคะกราบลาเศรษฐีสามีภรรยาเอกบอกให้เรไรกลับไปยังห้องของตัวเพื่อเตรียมข้าวของสำหรับเดินทางพอตกดึกเศรษฐีก็เข้ามาหาเรไรหักใจฟื้นใจเป็นครั้งสุดท้ายพยายามทุ่มเทศิลปะแห่งการลวงรักให้เศรษฐีเข้าใจว่าเธอรักเขาจริงๆและจากเขาไปด้วยความรักความอาลัยขอคำมั่นสัญญาว่านี่ไม่ใช่เป็นการไล่เธอออกจากบ้านขอให้เธอได้กลับเข้ามาใหม่เมื่อได้ตัวคนส่งจดหมายและยาพิษเรไรสามารถบีบน้ำตาออกมาให้เขาแลเห็นทำทุกๆอย่างเพื่อให้เขามั่นใจว่าเรไรจะกลับมาอีกคืนนั้นเศรษฐีไม่ได้อยู่กับเรไรตลอดคืนเห็นจะเป็นเพราะความระวังตัวหรือเป็นเพราะภรรยาหลวงสั่งมาว่าไม่ให้อยู่ตลอดคืนเพราะอาจจะมีอันตรายได้เขาออกไปจากห้องเรไรในตอนกลางดึกและเรไรก็ไม่ได้หลับเลยตลอดคืนเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันทำให้เรไรต้องนึกถึงโดยไม่ได้หลับนอนและรุ่งเช้าเรไรก็ขึ้นรถไฟตั้งแต่ย่ำรุ่งไม่มีใครมาส่งนอกจากเด็กผู้ชายที่เรไรเคยใช้และไว้วางใจรถไฟนำตัวเรไรขึ้นสู่ทิศเหนือมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครติดตามเรไรในสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการได้ในช่วงหน้านะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นจะติดต่อมาอย่างเรไรเหมือนอย่างที่ภรรยาหลวงสันนิษฐานเอาไว้จริงหรือไม่ถ้าจริงเขาเป็นใครแล้วต้องการอะไรทำอย่างนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใดติดตามทั้งหมดนี้ได้ในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไมค์กับนวนิยายเรื่องสร้างชีวิตค่ะบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านเรื่องราวของเรไรนะคะซึ่งตอนนี้จะเจอเรื่องลึกลับค่ะใครก็ไม่รู้เขียนจดหมายมาแล้วก็บอกว่าให้เอายาพิษไปฆ่าเศรษฐี
อ้าวเรียไรก็เลยโชคร้ายไปเลยนะคะแต่ก็โชคดีค่ะที่ภรรยาหลวงเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ไว้ใจก็เลยให้เรย์ไรออกจากบ้านชั่วคราวเพื่อที่จะล่อชายคนนั้นให้ออกมาพบกับเรย์ไรตอนนี้เรย์ไรออกจากบ้านแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะนั่งรถไฟไปกรุงเทพมหานครเรย์ไรจะมีโอกาสได้เจอชายคนนั้นจริงหรือไม่เขาคือใครนะคะร่วมลุ้นด้วยกันได้เลยค่ะกับสร้างชีวิตงานประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวของเด็กสาวชนบทต่อความเลวร้ายและความอยุติธรรมของสังคมค่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเรไรที่เธอมีโอกาสขึ้นรถไฟเรไรแทบไม่เชื่อตัวเองว่าเศรษฐีและภรรยาเอกจะปล่อยให้เธอเดินทางโดยลำพังแล้วก็ไม่ส่งคนของเขาติดตามมาด้วยเรไรเลือกโดยสารรถชั้นหนึ่งซึ่งเธอคิดว่าปลอดภัยกว่าและเธอก็เชื่อว่าเศรษฐีและภรรยาหลวงจะต้องส่งคนติดตามมาด้วยแน่ๆรถไฟชั้นที่หนึ่งคนน้อยแล้วก็ไม่แออัดพลุกพล่านเหมือนชั้นสองและชั้นสามเรไรแต่งตัวดีมีเครื่องแต่งกายอย่างผู้หญิงสมัยใหม่ซึ่งอันที่จริงเธอได้แต่งกายดีเสมอเพราะมีพวกเมียเล็กๆน้อยๆของนายเงินผู้นี้ได้เครื่องแต่งกายดีๆทั้งนั้นยิ่งกว่านั้นเรไรเป็นคนสวยสวยอย่างที่ผู้เดินทางมาในรถขบวนเดียวกันต้องมองด้วยความประหลาดใจความสวยของเรไรเป็นสิ่งที่สะดุดตาทุกผู้คนหนึ่งปีแห่งชีวิตเมียน้อยไม่ได้ทำความสุดโสมให้กับเรไรตรงกันข้ามกลับทำให้เรไรเป็นสาวเต็มตัวเป็นความสวยที่เปล่งปลั่งอย่างคนสวยจริงๆคนหนึ่งเมื่อรถไฟเคลื่อนจากสถานีเรไรนั่งนึกขบขันตัวเองเธอกล้าหาญที่จะเดินทางคนเดียวเข้าไปกรุงเทพโดยที่ไม่เคยเห็นเลยว่ากรุงเทพเป็นอย่างไรเธอไม่กังวลในการที่จะลงผิดสถานีเพราะทราบว่ากรุงเทพเป็นปลายทางรถไฟแต่คราวนี้เมื่อถึงกรุงเทพแล้วเธอจะไปไหนไปพักกับใครเธอยังมองไม่เห็นทางแต่ทราบว่าในสถานีปลายทางที่กรุงเทพมีโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมราชธานีเธอคงจะพักที่นั่นจนกว่าจะมีช่องทางไปไหนเรไรนึกถึงพ่อและแม่ของเธอซึ่งมีการศึกษาน้อยกว่าเธอยังสามารถเข้ามากรุงเทพและเดินทางต่อไปที่อื่นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่ากลัวแต่อย่างไรก็ตามการเดินทางโดยไม่มีจุดหมายแน่นอนและไม่รู้เหนือรู้ใต้เช่นนี้ก็เป็นเหมือนผักหญ้าหรือวัตถุอันใดอันหนึ่งที่ลอยล่องไปตามลำแม่น้ำเธอเรียกชื่อตัวเองของเธอเรียกชื่อตัวของเธอเองในตอนนี้ว่าเรไรลอยล่องรถที่เรไรไปเป็นรถเร็วไม่ได้หยุดตามสถานีเล็กๆครั้งหนึ่งเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในวัยกลางคนยิ้มกับเธอมาแต่ไกลคือเธออยู่ข้างบนแล้วผู้ชายคนนี้อยู่ข้างล่างเรไรไม่กล้ายิ้มตอบเพราะไม่รู้จักแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขายิ้มกับเธอหรือว่ายิ้มกับคนอื่นแต่เขาเดินมาบริเวณที่คือเดินเข้ามาตรงหน้าต่างที่เธอมองออกไปข้างนอกนะคะชายผู้นี้แต่งกายเรียบร้อยท่าทางเป็นสุภาพบุรุษเรไรคาดว่าเขาน่าจะมีอายุราวๆ40ปีเขาร้องทักเรไรเหมือนกับเคยรู้จักกันมานานคุณเรไรจะขึ้นไปกรุงเทพหรือครับเรไรงงเขาไม่ได้ทักผิดตัวเพราะว่าเขาออกชื่อเรไรชัดเจนไปกรุงเทพค่ะ
เห็นจะไปพักกรุงเทพนานกระมังครับยังไม่แน่ค่ะอาจจะกลับเร็วก็ได้ผมก็อยากไปกรุงเทพเต็มทีแต่ไม่มีโอกาสตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่งานยุ่งเหลือเกินไปทางไหนไม่รอดเลไรงงเธอไม่รู้จริงๆว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่เขาเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับเธอเหมือนกับว่ารู้จักกันสนิทสนมกันเธอระแวงแต่หน้าตาของเขาก็ไม่ใช่คนร้ายลักษณะเป็นคนดีแล้วก็มีท่าทางเป็นผู้ใหญ่เรไรจึงถามว่าแล้วนี่คุณจะไปไหนคะเปล่าครับมาที่สถานีนี่เองมีห่อของที่จะฝากไปบ้านสักหนึ่งห่อออกมาที่สถานีเผื่อจะพบใครที่รู้จักชอบพอกันบ้างเคราะห์ดีมาพบคุณขอความช่วยเหลือนำของห่อนี้ไปให้ลูกสาวผมที่บ้านหน่อยได้ไหมครับเขาพูดเสียงดังเสียงพูดของเขาเกือบจะได้ยินไปทั่วสถานีนะคะแล้วก็ชูห่อของห่อหนึ่งซึ่งไม่ได้ใหญ่โตหรือว่าทำความลำบากอะไรแก่เรไรมากนะได้ค่ะดิฉันจะนำไปให้แต่บ้านของคุณในกรุงเทพอยู่ที่ไหนคะเขียนไว้ชัดเจนบนห่อของนี่ครับหาง่ายครับไม่ยากหรอกดิฉันยินดีจะนำไปให้ค่ะขอบคุณมากครับเขายื่นห่อของให้เรไรเอื้อมมือไปรับของนะคะก็พอดีรถไฟเคลื่อนตัวออกไปเขาโบกมือร้องบอกให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเรไรมองเขาจนรถไฟเลี้ยวลับตาหญิงสาวตกอยู่ท่ามกลางความพิศวงงงงวยประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ถึงได้เจอกับความลึกลับซับซ้อนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าความลึกลับเกี่ยวกับชายผู้นี้ไม่น่าจะเป็นความลึกลับอะไรมากมายนักเรไรพิจารณาดูห่อของและเรื่องราวก็กระจ่างแจ้งขึ้นทั้งหมดห่อของที่เขาบอกว่าจะฝากไปให้ลูกสาวนั้นจริงๆแล้วเขียนส่งถึงตัวเรไรเองแล้วก็มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนหน้าซองถึงตัวเรไรเปิดออกอ่านเป็นจดหมายของนายสมพรเจ้าของบ้านที่เคยให้เรไรยืมหนังสือมาแต่เล็กแต่น้อยและที่รับเป็นสำนักงานกลางในการติดต่อระหว่างเรไรกับพ่อแม่นายสมพรเป็นผู้ที่เรไรจะต้องขอบคุณอย่างมากเพราะเขาทำตัวเหมือนอย่างว่าเป็นพ่อคนที่สองของเรไรเขารู้หมดทุกอย่างรู้กระทั่งเรื่องยุ่งยากลำบากใจของเรไรและคอยช่วยเรไรเหมือนหนึ่งเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองป้องกันข้อความในจดหมายมีดังนี้หนูเรไรที่รักห่อของที่เธอส่งมาให้เมื่อ2วันก่อนฉันได้รับไว้เรียบร้อยแล้วและในขณะที่กำลังเตรียมจะส่งไปให้พ่อแม่ของเธอก็ได้ข่าวว่ามีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านของเธอซึ่งฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรฉันได้ตามตัวเด็กฉลาดที่เรไรเคยใช้มาซักถามเขาบอกว่าเขาแอบได้ยินว่าเรไรจะต้องเดินทางขึ้นไปพบพ่อแม่ของเรไรฉันเห็นว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเอาของสิ่งนี้มาให้เรไรถือไปเองดีกว่าจะส่งไปการที่จะนำของนี้ไปให้เธอที่สถานีรถไฟก็ดูจะเป็นการไม่รอบคอบจะต้องหาทางนำมามอบให้อีกสถานีหนึ่งฉันจึงได้มาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาพักอยู่ที่บ้านคนที่รู้จักรักใคร่ชอบพอกันคนหนึ่งฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ที่บ้านของคนนี้และฉันก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของหนูเรไรให้เขาฟังบ้างเขาชื่อนายบุญโชติเป็นคนดีเมื่อเขาได้ทราบเรื่องเขาก็มีความเมตตาสงสารหนูฉันเลยขอให้เขาช่วยแสดงละครฉากน้อยๆให้สักฉากหนึ่งฉันเองไม่กล้าแสดงตัวเพราะเชื่อว่าที่หนูเรไรเดินทางมาครั้งนี้คงจะมีสายลับของเขาติดตามมาด้วยนายบุญโชติเพื่อนฉันคนนี้จึงรับแสดงบทบาทที่ฉันต้องการเพราะเขาไม่ใช่คนชาวเมืองเราเขาไม่เคยไปทางเมืองเราถึงแม้สายลับจะเห็นเขาก็จะไม่รู้จักว่าเป็นใครเราได้ซักซ้อมกันว่านายบุญโชติกับฉันจะไปด้วยกันที่สถานีรถไฟไปคอยดูว่าหนูเรไรอยู่ตู้ผู้โดยสารตู้ไหนถ้าเผอิญหนูโผล่หน้าต่างออกมาก็จะเป็นเคราะห์ดีฉันก็จะชี้ให้เขาดูว่าหนูอยู่ที่ไหนแล้วฉันก็จะหลบไปปล่อยให้เขาเข้าไปหาหนูเราซักซ้อมคำพูดท่าทางการรู้จักสนิทสนมมาเรียบร้อยฉันสั่งให้เขาพูดดังๆเพื่อว่าถ้ามีสายลับตามมาด้วยก็ให้มันได้ยินสุดท้ายก็เอาห่อของนี้ให้กับหนู
เราซักซ้อมกันมาอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าโชคจะช่วยให้แสดงบทบาทอันนี้ได้สำเร็จหรือไม่ถ้าบังเอิญที่นั่งของหนูเรไรอยู่เสียอีกข้างหนึ่งและหนูเรไรไม่โผล่มาทางนี้ก็เป็นอันไม่สำเร็จถ้าจะต้องส่งห่อของนี้ไปทางไปรษณีย์และถ้าโชคช่วยให้พบกันได้สำเร็จหนูเรไรจะได้รับความสะดวกในการเดินทางไปครั้งนี้อีกเป็นอันมากคือนายบุญโชติคนที่เขาจะมาพบหนูเรไรนี้พื้นเพเดิมเป็นชาวกรุงเทพเขามีบ้านช่องเป็นหลักเป็นฐานอยู่ในกรุงเทพเขายินดีจะช่วยเหลือให้หนูไปพักที่บ้านของเขาได้จนกว่าหนูจะมีแผนการไปที่อื่นต่อไปเขาเขียนจดหมายบอกน้องชายของเขาให้ช่วยเหลือเธอน้องชายของเขาชื่อนายบุญช่วงและเมื่อหนูไปถึงกรุงเทพแล้วจะสามารถตรงไปที่บ้านนายบุญช่วงได้ก็ให้ตรงไปยังตำบลบ้านที่เขียนเอาไว้หน้าซองนี้ถ้าไปไม่ถูกหรือยังไม่อยากตรงไปเพราะกลัวถูกติดตามรู้ตำแหน่งแห่งที่ก็ให้หนูพักอยู่ที่โรงแรมราชธานีแล้วส่งจดหมายนี้โดยทางไปรษณีย์คอยอยู่ที่โรงแรมจนกว่านายบุญช่วงจะมารับถ้ามีคนมารับก็ขอให้หนูขอดูจดหมายถ้าเขามีจดหมายฉบับที่หนูส่งไปรษณีย์นั้นมาด้วยก็ให้หนูไปกับเขาได้จะปลอดภัยทุกอย่างหวังว่าโชคจะช่วยให้เราทำการได้สำเร็จตามที่คิดกันไว้นี้และขอให้หนูเดินทางโดยสวัสดีพ้นภัยอันตรายทุกประการเรไรน้ำตาไหลเมื่ออ่านจดหมายจบเธอน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านผู้นี้เรไรมองเห็นความสว่างอยู่เบื้องหน้าและเชื่อว่าโชคชะตาคงจะไม่ทอดทิ้งเธอมากเกินไปแต่ความยากลำบากของเรไรอยู่ที่ห่อของนั่นเองค่ะมันเป็นห่อสัญเออะไรล่ะเป็นเอกสารสัญญาที่เรไรขโมยมาจากตู้เซฟของเศรษฐีเรไรดีใจที่ส่งมันไปให้พ้นตัวแล้วบัดนี้เรไรจะต้องหอบมันไปด้วยซึ่งเป็นความลำบากไม่น้อยความคิดที่เกิดมีขึ้นขณะหนึ่งว่าควรจะโยนมันทิ้งเสียตามทางรถไฟแต่เรไรก็เสียดายเพราะเรไรอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างอีกประการหนึ่งถ้าโยนทิ้งคนก็อาจจะเก็บได้รู้ว่าเป็นเอกสารอันมีค่าและรู้ว่ามันออกมาจากบ้านเศรษฐีคนที่อยากจะได้สินจ้างรางวัลอาจจะนำกลับคืนไปให้เขาซึ่งความพยายามที่เรไรทำมาก็จะเปล่าประโยชน์ทันทีตกลงเธอเก็บไว้แต่มันก็โตเกินกว่าที่จะใส่กระเป๋าหิ้วเรไรต้องยกหีบใบใหญ่ลงมาจากที่วางหีบข้างบนไขกุญแจเปิดหีบเอาห่อใบนั้นใส่หีบใส่กุญแจให้เรียบร้อยแล้วก็ยกหีบขึ้นวางไว้กับที่จากนั้นก็ตั้งใจว่าจะไม่ยอมหลับตลอดทางอันที่จริงในรถไฟตู้นี้ก็ไม่มีอะไรที่ดูน่ากลัวบรรยากาศทั่วไปก็เรียบร้อยดีเรไรสังเกตดูว่าผู้โดยสารร่วมตู้ดูเหมือนจะเป็นข้าราชการชั้นกลางหรือชั้นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นเพราะได้ยินเขาพูดกันถึงราชการงานเมืองตลอดเวลามีครอบครัวมาอีก2ครอบครัวในห้องที่มีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กมาด้วยเช่นนี้ความเสี่ยงภัยก็คงจะน้อยลงสุภาพสตรีสูงอายุคนหนึ่งคงจะเห็นเรไรน่ารักน่าเอ็นดูจึงตั้งต้นยิ้มกับเรไรสุดท้ายก็เป็นเพื่อนสนทนากันเป็นอันว่าเรไรได้เพื่อนเดินทางซึ่งทำให้ความรู้สึกสว่างและสบายใจขึ้นเป็นอันมากแต่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่มีอันตรายแต่เรไรก็ไม่ไว้วางใจถึงกับจะไปรับประทานอาหารที่ตู้เสบียงเธอสั่งอาหารมารับประทานบริเวณที่เธอนั่งแล้วก็ไม่ยอมงีบหลับจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งรถไฟหยุดที่สถานีใหญ่แห่งหนึ่งสตรีสูงอายุผู้นั้นลงไปซื้อของข้างล่างมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่เรไรนั่งแล้วก็บอกว่า
ขอประทานโทษแล้วก็มองไปที่หน้าต่างข้างที่นั่งของเรไรซึ่งเรไรเห็นว่าเป็นกริยาที่ไม่สุภาพเพราะเขาไม่ควรจะใช้หน้าต่างที่สุภาพสตรีนั่งอยู่เขาอาจจะใช้หน้าต่างอื่นก็ได้ชายผู้นั้นมองดูอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็กลับออกไปแต่เขาทำกระดาษชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งหล่นลงที่ตักของเรไรแล้วเขาก็เดินไปทางเบื้องหลังของเธอออกจากตู้นั้นไปตู้อื่นเรไรหยิบเศษกระดาษขึ้นดูมีข้อความเขียนว่าดังนี้มีชายสองคนติดตามคุณมาในขบวนรถเดียวกันผมทำความรู้จักกับเขาไว้ได้เขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครถ้าคุณอยากเห็นหน้าคนสองคนนั้นขอให้คุณเดินผ่านตู้เสบียงเวลา 16 นาฬิกาผมจะชวนเขาไปดื่มเบียร์ที่นั่นนี่เป็นเรื่องลึกลับที่ได้เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นเรื่องที่เรไรสนใจอย่างมากเพราะลายมือที่เขียนเป็นลายมือเดียวกับที่เขียนจดหมายส่งยาพิษซึ่งเป็นเหตุให้เรไรเนี่ยต้องลอยล่องมาในรถไฟเรไรเสียดายที่ไม่ได้มองหน้าตาของเขาเพราะว่าตอนนั้นเธอนึกโกรธในความไม่สุภาพเรไรจึงไม่ได้มองแล้วก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรจำได้แต่เพียงว่าชายผู้นี้นุ่งกางเกงสีเทาสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนๆไม่สวมเสื้อนอกถ้าเธอจะเดินผ่านตู้เสบียงตามเวลาที่เขากำหนดนัดก็คงจะหาตัวเขาได้ยิ่งเขาบอกว่าจะไปดื่มเบียร์กับชายอีกสองคนที่ติดตามเธอมาก็ยิ่งมีทางที่จะพบได้ไม่ยากนักปัญหามีอยู่ว่าเรไรจะไปตามนัดของเขาหรือไม่เรไรมีเวลาตรึกตรองเพราะเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงครึ่งเหตุผลที่จะไม่ไปก็มีอยู่อย่างเดียวคือเป็นห่วงของห่วงเอกสารแต่เหตุผลที่จะไปนั้นมีมากกว่าเพราะความอยากเห็นคน2คนที่เศรษฐีติดส่งคนมาติดตามเธอนี่มีมากกว่าคืออยากรู้ว่าใครที่มาติดตามเธอแล้วก็อยากจะเห็นหน้าตาของคนที่เขียนหนังสือนี้ให้แน่ชัดเพราะว่าจะต้องเป็นคนคนเดียวกับที่เขียนจดหมายส่งยาพิษเข้าไปแน่ๆไม่มีปัญหาเรไรมาได้คิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจะมีคนขโมยหีบของเธอก็จะต้องเป็นชายสองคนที่ติดตามมานั่นแหละเมื่อเขาถูกพาตัวไปนั่งดื่มเบียร์อยู่ในตู้เสบียงเขาก็จะไม่สามารถมาขโมยหีบของเธอได้คิดได้ดังนี้เรไรจึงตกลงไปตามที่เขานัดหมายและเวลา 16 นาฬิกาตรงเรไรลุกจากที่นั่งของเธอเดินไปทางตู้เสบียงหญิงสาวเดินไปด้วยหัวใจที่เต้นระทึกความลับกำลังจะคลี่คลายตัวออกมาในตู้เสบียงมีคนน้อยคนและเธอก็ได้พบ3คนนั่นจริงๆเขากำลังดื่มเบียร์กันไม่ผิดแน่ๆคนสองคนเหลือบเห็นเรไรแล้วก็เหลือบมองไปทางอื่นเรไรไม่เคยเห็นหน้าคนสองคนนี้แต่แน่นอนทีเดียวที่เขาจะต้องเลือกเอาคนที่เรไรไม่เคยรู้จักให้มาติดตามเธอในเวลาเดินขาไปเรไรไม่สามารถจะมองเห็นหน้าคนเขียนจดหมายได้ถนัดเพราะเขานั่งหันหลังมาในทิศทางที่เรไรเดินไปเขาคงกะให้สองคนนั่งหันหน้ามาทางที่เรไรจะมองเห็นหน้าได้ถนัดเรไรพยายามจำหน้าและเครื่องแต่งกายของคนทั้งสองนั้นแล้วก็เดินเลยไปเดินไปสัก2ตู้ก็เดินกลับซึ่งก็จะได้เห็นหน้าคนเขียนจดหมายอย่างแน่ชัดเรไรมีความตั้งใจในตอนขากลับนี้มากยิ่งกว่าตอนขาไปเธอตั้งใจเพ่งมองอย่างจริงจังเขาไม่มองหน้าเรไรเขาสนทนากับคน2คนนั้นเรื่อยไปเรไรพยายามนำดวงหน้าของเขาเข้ามาสู่ความทรงจำของเธอให้มากที่สุดที่จะทำได้เธอกลับมาอย่างที่นั่งของเธอเองมองดูหีบของสำคัญของยังอยู่อย่างเรียบร้อยนี่คือสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีลวงวิจิตวาทการหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง